าไม่มาพร้อมกับ how to ลุคนี้เลยนะคะมาแบบสวยๆทุกคนจะได้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นโทน peach สดใสนะคะแล้วก็มีตาประกายวิ่งแบบนี้นะคะนั่นแหละแต่งตามไม่ยากนะคะแล้วก็เล่นเครื่องสำอางใหม่ๆเพียบเลยนะอยากรู้แล้วก็ไปเจอกับหน้าสดหน่อยได้เลยปะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยวันนี้เนี่ยมีของเล่นใหม่ๆเพียบเลยมาลองให้ทุกคนได้ดูกันนะตัวที่น่าสนใจมากในวันนี้นะคะก็คือคูชั่นออกใหม่นะคะจาก Q Place ค่ะนี่นะคะเป็น Q Place Bye Bye Oil Cushion Foundation นะคะเขามีทั้งหมด3สีเลยนะคะก็คือสี C1 C2 C3 ก็คือขาวกลางแล้วก็สีผิวเข้มนะซึ่งเมย์ก็เลือกไม่ได้เดี๋ยวเมย์จะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะจะเอามาเป็นแบบไฮไลท์เชดดิ้งด้วยนะคะ C1 ก่อนแล้วกันเนาะ C1 เนี่ยก็คือจะสว่างหน่อยนะคะเมย์จะเอามาลงใต้ตานี่นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ใต้ตาไปในตัวเอ้ยมีกระจกปะไม่มีกระจกปกปิดโอเคเลยนะเนี่ยดูดิใต้ตาหายไปแล้วบริเวณสันจมูกนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นสี C1นะค่อนข้างที่จะสว่างอีกเหมือนกันนะคะต่อไปเดี๋ยวลองสีเบอร์C2ดีกว่าเนาะ C2เนี่ยเมย์ว่าน่าจะพอดีผิวเมย์มากสุดแหละสีไลท์เบจC2เนี่ยเมย์ลงบริเวณด้านหน้าแก้มอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนเนาะว่ามันจะได้ประมาณไหนเอ้ยลืมลงหน้าผากได้ไงเนี่ยห้ามลืมวันนี้ลืมไม่ได้จริงๆหน้าผากควรใช้สีเข้มๆเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเด่นมากอ่ะประมาณนี้ก่อนนะเฮ้ยมันก็เนียนอยู่นะต่อไปเบอร์ C3 นะคะสีเข้มเอาไหนล่ะนี่อ๋ออันนี้เบอร์ C3 นะเข้มสุดเดี๋ยวมาดูว่าเอามาเป็นเชดดิ้งได้เลยไหมหุ้ยเออได้นะแต่เมย์ไม่รู้ว่าแบบผิวของทุกคนจะลงออกมาแล้วเป็นสีประมาณไหนแต่ของเมย์มันเป็นเชดดิ้งได้เลยอะแสดงว่ามันก็เข้มพอตัวอยู่เหมือนกันอ่ะลงไปเลยบริเวณแก้มคือแบบใหญ่มากให้ตายเถอะอ่ะแล้วก็บริเวณจมูกนี่ด้วยจมูกนี่คือแทนที่จะลงเป็นเบอร์ C2 ใช่ป่ะเมย์ก็ใช้ C3 มาเป็นการแบบเชดดิ้งจมูกด้วยเลยมันก็จะได้ความเป็นธรรมชาติด้วยนะคะคือมันปกปิดโอเคเลยอะดูดิคือจริงๆรอยตรงมุมจมูกหายไปแล้วอะแต่มันเป็นสีแบบเชดดิ้งแทนโอเคนะคะลงให้ดูครึ่งนึงก่อนนะนี่คือด้านที่ลงแล้วนะคะแล้วก็นี่คือด้านที่ยังไม่ลงเมย์รู้สึกว่าผิวที่ออกมาคือมันเป็นผิวแมตต์เลยอะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันควบคุมความมันด้วยแต่ว่าเรื่องควบคุมไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเย็นแต่ว่าลุคตอนนี้คือฟินิชอะได้เป็นแบบแมตต์จริงๆแทบจะไม่ต้องลงแป้งก็ได้นะใครที่ผิวแบบไม่ได้มันมากไม่ว่าปล่อยไว้อย่างเงี้ยก็ได้ผิวที่สวยดีนะคะแต่ถ้าใครผิวมันมากเนี่ยก็ค่อยลงแป้งเซตเอาเนาะการปกปิดเนี่ยนะคะปกปิดได้แบบไม่ว่าปานกลางถึงดีเลยอะเพราะว่าดูจากอ่ะนี่ใต้ตาเมย์ลงไปแค่รอบเดียวก็แบบกลบใต้ตาได้ดีมากแล้วอะแล้วก็มุมจมูกเมย์จะมีรอยแดงใช่ไหมอันนี้ก็ใช้สีเข้มลงมันก็ปิดได้เห็นไหมเนี่ยมันปิดได้ในระดับที่ดีเลยนะแล้วนี่คือเมย์ว่าได้ผิวที่เนียนมากเข้าไปใกล้ๆอีกนี่ก็คือแบบแทบจะไม่เห็นรูขุมขนนะราคาก็ไม่น่าจะแพงนะเมย์ไม่รู้ราคาเออเดี๋ยวนะประมาณนี้เมย์ว่าใช้หลายๆสีลงมันก็ได้ความเป็นธรรมชาติดีเนาะมากกว่าการใช้แค่สีเดียวแล้วก็ลงทั้งหน้าแล้วก็ต้องมานั่งเชดดิ้งเพิ่มอีกอะไรเงี้ยต่อไปนะอย่ารอช้าค่ะไปลงอีกข้างนึงเลยดีกว่าด้านนึงนี่แบบหน้าซีดหน้าป่วยมากจริงๆโอเคนะคะนี่ลงคูชั่นเสร็จหมดแล้วนะยังไม่ได้เซตแป้งยังไม่ได้เซตอะไรเลยนะหน้าก็ดูค่อนข้างแมตต์อยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีดูเป็นผิวอยู่อะก็วันนี้เราจะแต่งตากันหนักเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะทำเบรกใต้ตาไว้นะคะเพื่อที่มันมีฟอร์เอามาจะได้ปัดออกได้เนาะเราจะใช้แป้งฝุ่นนะคะอันนี้ก็ของ Q Place เหมือนกันนะคะนี่นะคะเป็น Q Place Bye Bye Oil นะคะเมย์เลือกใช้สี Natural White Powder นะคะเป็นสีเนื้อธรรมชาติแบบนี้เนาะเวลาเบรกก็คือใช้แป้งเยอะหน่อยนะทุกคนนะเฮ้ยมันช้าไปอ่ะหนูไม่เปิดเลยแล้วกันช้ามากเปิดออกมาเลยอย่างงี้วันนี้เมย์จะใช้แปรงที่ใช้เบคเนี่ยเป็นของ Sigma เบคคาบุกิบรัชนะคะเป็นแปรงคาบุกิแน่นๆแบบนี้เลยปลายเฉียงแบบนี้ด้วยนะคะทำให้แบบแท็บลงใต้ตาได้ง่ายนี่ก็จะเริ่มจากตรงนี้ปุ๊บมันเยอะมากขอออกนิดนึงค่ะน้องเมย์เกรงว่าน้องเมย์ตกใจคือจริงวันนี้ไม่ค่อยอยากเซตแป้งอ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าคูชั่นถ้าไม่เซตแป้งเลยมันคุมมันได้แค่ไหนตัวเนี้ยแต่ว่าใต้ตาไม่ได้เราต้องแบบเบสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งตาเยอะนะคะคือแป้งนี้คือดีอ่ะอันนี้เมย์ก็จะลงใต้ตาไว้เราก็จะดูเหมือนชนเผ่าอะไรสักอย่างนะทุกคนสรุปว่าเราจะเบสข้างหน้าเราใช่ปะตรงจมูกนะที่มันเอาไปเถอะนะทุกคนน้องเมย์ก็มันได้ลงมาแล้วอ่ะหน้าผากแป้งมันเหลือทุกคนเราก็ใช้ไปเถอะใต้ตากองแป้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มแต่งตากันเลยเขียนคิ้วกันเลยนะคะด้วยฟาซิโอตัวนี้นะเคยพูดถึงบ่อยแล้วน่าจะรู้จักกันเป็นปลายลิควิดแบบนี้คิ้วเขียนไปเลยนะครับง่ายๆนี่เสร็จแล้วเร็วมากจะบอกว่าที่เขียนคิ้วนี้ดีมากเขียนแป๊บๆก็เสร็จไม่ต้องเกลี่ยอะไรให้ยุ่งยากถามว่าคิ้วเหมือนกันไหมไม่รู้ต่อไปนะคะใช้ปลายฟองน้ำแบบนี้เกลี่ยตรงหัวคิ้วให้มันฟุ้งอ่ะปัดมาสคาร่านิดนึงเนาะช่วงนี้เมย์ผมสีดำนะคะก็เลยคิ้วสีเข้มนิดนึงคือหลายอย่างที่ลองวันนี้ใหม่หมดเลยนะนี่มาสคาร่าก็แกะใหม่ของแคนเมย์นะคะป่ะทุกคนเรามาเริ่มแต่งตากันนะคะเมย์จะเริ่มจากใช้สลีนะคะตัวนี้เป็น Stopping Shuffle นะคะนี่เป็นเจลอายแชโดว์วิงแบบนี้เฮ้ยมันจะเป็นวิงที่สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราลองลงที่ตากันเลยละกันอ่ะเมย์จะแท็บลงไปนะคะที่กลางเปลือกตาต
ต่อไปเนี่ยนะคะเมย์จะใช้เป็นคอเดโรซ่าออร่าพาวเดอร์นะแต่ว่ามันเป็นแบบบรัชออลแหละทุกคนของซิกมานี่เป็นสีแบบโครัลหน่อยชมพูส้มๆอิดๆหน่อยแบบเมย์ไม่รู้ว่ามันคือสีอะไรทุกคนดูเอาละกันนะมาทาที่ตาเลยนะคะคือไม่รู้ว่าอยากแต่งหน้าโทนสีนี้ขึ้นมาก็ลองแต่งดูนะทุกคนนะโดยเวลาทาเมย์จะทาแค่แบบบริเวณหางตาขึ้นมาก่อนใช่ปะแล้วก็อินเนอร์คอร์เนอร์ข้างในเขาเรียกว่าอะไรหัวตาขึ้นมานิดนึงพอหลังจากนั้นใช้แปรงเบลนมันค่ะเบลนเขาออกมานะครับแล้วก็ลงมาถึงด้านล่างด้วยเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่คือของ Sephora นะคะเปิดทางนี้นะคะผิดทางอันนี้เป็นเอ้ยนิ้วโดนอายแชโดว์อีกแล้วอันนี้เป็นอายแชโดว์แบบตลับเดี่ยวๆของ Sephora นะคะสี Danger in Paradise นะคะเป็นน้ำตาลแมตต์ธรรมดาแหละใช้อะไรก็ได้นะทุกคนเอามาลงบริเวณโคนขนตานะคะให้มันดูหนาขึ้นแล้วก็ให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นต่อไปนะคะเราจะมาฟาดวิงที่ใต้ตานะคะมันเป็นอะไรที่แบบโคตรวิงนั่นก็คือพาเลตวิงนะคะของ Physician Formula นะดูวิงที่สุดตรงนี้นะคะมันลงที่บริเวณกลางตาเมย์จะใช้นิ้วลงแล้วกันนะเพราะว่าลองใช้แปรงแล้วมันฟอร์เอามากแบบวิงหล่นเต็มหน้าเลยอ่ะวันนี้เราก็เลยลงนี้ไว้ก็อาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปดูดิมันหล่นวิงมันหล่นคือกดให้มันแบบแนบสนิทลงไปนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นมันก็จะหล่นลงมาซึ่งมันก็หล่นลงมาแล้วแหละทุกคนพูดถึงดูอยากให้ดูว่าวิงมากวิงจริงวิงจังมากๆตอนนี้เราแบบทำอะไรรุนแรงไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยววิงจะร่วงลงมานะคะใช้แปรงสะอาดนะคะค่อยๆแถบกดลงไปอีกทีนึงแล้วก็เอาวิงส่วนเกินที่มันแบบเตรียมจะหล่นในครั้งถัดไปนะเอาออกมาก่อนแล้วก็เกลี่ยแล้วเดี๋ยวสีแดงหายไปแล้วก็กลับมาต่อไปมากรีดตากันนะคะวันนี้นะคะจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลของ Can Make นะคะนี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่อยากจะให้อะไรในหน้าแน่นแล้วก็หนักไปมากกว่าวิงบนตาเราแล้วนะคะก็กรีดไปเลยผลตาปลอมวันนี้นะคะมีใช้ของ Mish Booming นะคะเบอร์05นี่ก็จะเป็นฟูๆตรงหางอย่างนี้สวยมากโอเคนะคะต่อไปเนี่ยเมย์จะมาทำวิงใต้ตาด้านล่างนะก็จะใช้จากตัวเดิมเลยแต่ว่าจะขยับมาใช้สีที่สว่างขึ้นหน่อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแป้งบริเวณใต้ตาออกนะเราจะหยุดเป็นชนเผ่าแล้วนะคะด้วยซิกมาตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้เป็นพาวเดอร์สวีปนะคะก็คือไว้ปัดแป้งที่กองใต้ตาฟอร์เอาเพียบอะทุกคนเยอะมากปัดออกเขาก็จะปัดเอาพวกวิงนะคะที่ตกลงมาออกไปด้วยแต่ว่าตรงไหนที่เราไม่ได้ลงแป้งไว้อะวิงก็จะติดหน้าอยู่นะจากที่เมย์ดูคือมันก็ยังมีติดแต่ก็โอเคไม่ได้แย่มากต่อไปนะคะมาปัดแก้มกันเลยเมย์ก็จะใช้ซิกมาตัวเดิมตัวนี้นะคะนี่สีสวยดีนะสีเดียวกันกับตาเลยนะคะปัดเลยมาเชดดิ้งกันเถอะค่ะเราจะใช้ของ Gosh นะวันนี้ลงไปนิดนึงพอเพราะจริงๆเราเชดเวลาตั้งแต่ลงคูชั่นใช่ปะจริงๆก็ไม่ได้ต้องลงอะไรเยอะแต่ก็ลงเพื่อความสบายใจไฮไลท์วันนี้จะใช้ของ Laura Mercier นะคะนี่ชิ้นโปรดของน้องเมย์นะคะกับแปรง Sigma ตัวนี้นะคะเป็น Dropping Fan ตัวนี้ก็เพิ่งเคยลองใช้แปรงแบบนี้เหมือนกันเรามาดูว่ามันจะให้ความพุ่งของหน้าแค่ไหนแต่ไอ้ตัว Laura มันไม่ได้พุ่งอะไรมากไงมันได้นะมันโอเคมันแบบกำหนดทิศทางง่ายดีเนาะมีป่ะตรงนี้ป่ะไม่รู้ว่าทุกคนว่าเขาลงกันอย่างนี้ป่ะอ่ะต่อไปมาทาลิปสติกกันนะคะเลือกไว้2อันนะคะเป็นของ For You Too นะคะกับของ NYX ตัวนี้ NYX เป็นสี Bruno อะไรไม่รู้อ่ะสีเบอร์12เป็นสีนี้แล้วกัน NYX เป็นสีอย่างนี้นะประมาณว่าแบบสีส้มคีชอ่อนๆนะคะแล้วก็อันนี้ For You Too Kiss Me Harder นะแต่เป็นสีที่แบบผสมเองอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันคือชื่อสีอะไรนะคะเดี๋ยวลองทากันเลยแต่จะใช้ของ NYX เป็นหลักละกันสีสวยนะแล้วเดี๋ยวลง For You Too อีกนะคะจะผสม For You Too เบอร์14นี้ตรงกลางปากนะคะนี่นะคะก็ทาปากเสร็จแล้วนะเป็นสีที่เมย์คิดว่าแมชกับสีตาแล้วก็สีแก้มมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะเกินไปเนาะก็เป็นสีกำลังดีนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสีที่หลายๆคนอ่ะชอบกันนะนั่นแหละส่วนใหญ่เมย์ก็ผสมเอานะทุกคนเกินกว่าจะได้สีที่พอดีกับทุกคนนะคะก็ลองหาดูโอเคเมย์คิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะทำไมต้องโอเคหลายรอบขนาดนี้แกะผมออกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันเลยดีกว่าเนาะเมย์คิดว่าเราต้องเก็บเหม่งเราแล้วแหละเดี๋ยวเฮ้ยมันเลอะ
ไรอะรีบเกินไปป่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นฟินิชลุคแบบนี้นะเป็นส้มพีชใสๆนะคะแต่ก็สวยมากเลยทีเดียวเชียวนี่คิดไปเองมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้อ่ะชอบแบบนี้แล้วก็ชอบตาบิ๊กบิ๊กด้วยนะคะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเมย์จะไปทำธุระข้างนอกนะจะได้มาดูกันด้วยว่าคูชั่นของคิวเพย์นี่รอดหรือเปล่านะคูมันจริงหรือเปล่านะจ๊ะเพราะช่วงนี้ต้องมีหน้ามันมากนะคะโอเคปะและกิจกรรมวันนี้นะคะอันดับแรกก็คือต้องกวาดห้องนะคะห้องรกมากแล้วก็ฝุ่นเยอะมากไปครับกวาดห้องครับทุกคนไปค่ะทุกคนเราต้องเก็บเตียงด้วยวันนี้ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ไปทำงานต่อครับมาตัดวิดีโอกันครับเราต้องตัดวิดีโอในห้องที่ไม่มีแอร์นะคะเปิดพัดลมอยู่แล้วพัดลมไม่ได้โดนเมย์ด้วยเรามาหาอะไรกินที่ตู้เย็นนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรกินเลยอะทุกคนทำไมดีหิวข้าวแล้วอะไม่มีอะไรกิน6โมงก็จะ6โมงเย็นแล้วนะคะเป็นไงกิจกรรมของเมย์แต่งหน้าเสร็จนั่งตัดวิดีโอกวาดห้องเก็บที่นอนเก็บโซฟาเดินไปเดินมาหาของกินนี่คือหมดไปแล้ววันหนึ่งของเรานะคะแต่ว่าอยู่ในที่ที่อากาศร้อนนะเพราะในห้องไม่ได้เปิดแอร์นะคะแล้วก็เปิดพัดลมแต่พัดลมก็ไม่โดนตัวไม่รู้เป่าไปหาอะไรนะคะมาดูสภาพผิวเราวันนี้คือมันก็ยังอยู่ใช่ไหมทุกคนจากที่เมย์ดูอ่ะคือเมย์รู้สึกว่าหน้าไม่ได้มันแบบมันเยอะมาคิดออกปะไม่ค่อยมันเลยแหละถ้าเทียบกับว่าแบบเราลงรองพื้นปกติถ้าพวกรองพื้นทั่วไปที่เมย์ใช้มันก็จะกำลังจะเยิ้มแล้วแหละถ้าอากาศร้อนขนาดนี้กิจกรรมของเมย์มันอาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบเหงื่อออกเหงื่อไหลขย้อยขนาดนั้นปกติอะถ้าเมย์นั่งตัดงานเฉยๆหน้ามันก็จะมันมากขึ้นแล้วเพราะห้องไม่ได้เปิดแอร์ใช่ปะก็ตอนนี้ถือว่าโอเคนะเมย์ว่ามันไม่ได้มันมากแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามันมันอะเดี๋ยวเมย์ซูมให้ดูเนาะว่าแบบอันนี้เงาๆนี่คืออะไรอะนี่คือเราไฮไลท์หรือว่าหน้ามันอ๋อมันเป็นไฮไลท์ใช่ปะเพราะว่ากดแล้วมันยังเงาแต่ตรงจมูกมีแบบมันๆออกมานิดนึงแต่ไม่เป็นคราบเท่าไหร่อะมีมันๆตรงนี้เพราะเมย์จมูกมันมากอยู่แล้วมีแถวนี้กดดูก็มีคูชั่นติดออกมานิดนึงแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะถือว่าเหลืออยู่เยอะเหมือนกันคูชั่นไม่ค่อยหลุดแล้วก็ไม่ค่อยมันเขาคงคุมมันจริงๆอ่ะเขาบอกคุมมัน12ชั่วโมงแต่นี่เราอยู่มาได้ประมาณแค่6ชั่วโมงเองอ่ะเมย์คงอยู่ไม่ถึงตอนกลางคืนนะอีกสัก 2-3 ทุ่มคงต้องอาบน้ำนอนแล้วมั้งนะเมย์ขอตัวไปแล้วนะทุกคนวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้นี่หรอคือกิจกรรมของน้องเมย์วันนี้แค่อยู่ห้องก็เหนื่อยแล้วนี่จะออกไปทำอะไรอื่นข้างนอกได้ไง